ก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับที่ซ้อมใจของเราโอเคเราเซ็ตเดอะมูดกันก่อนนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ควอนตัมเอ็กซ์เพรสเซนต์นะครับวันนี้ก็เป็นรอบ2นะครับก็เราก็ตั้งชื่อกันเป็นเซ็กแอนด์ฮาร์มอนคือตอนแรกที่มาที่ไปตั้งใจว่าสังเกตว่าคราวนี้เราจะอยากจะให้มีคนที่มาร่วมมากขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งใจให้มีวงดนตรีสองวงก็คืออยากจะทำอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันดับเบิ้ลนะครับก็เราก็เลยมาดูวันนี้ที่เรามาซ้อมใหญ่ให้ทุกคนได้ดูนะครับโอเคเอาละครับเราเริ่มต้นนั้นผมจะขอบคุณมากที่วันนี้ต้องใช้อันนี้เยอะมากส่งเนี่ยวันนี้ต้องตอบส่งเยอะโอเคเราเริ่มต้นกันก่อนวันนี้ผมขอถามก่อนนะครับว่าพวกเราทุกคนจำได้หรือเปล่าซึ่งอาจจะหลายคนคงจำไม่ได้แน่ๆนะครับว่าเราเคยมีลักษณะเช่นนี้ไปแล้วนะเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็เป็นควอนตัมอินซิเมเจอร์ครั้งแรกนะนั่นก็คือสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอก็คือเราอยากจะทำให้เรื่องราวเกี่ยวกับควอนตัมเป็นที่คุ้นเคยมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องไปเป็นอะไรที่มันลึกซึ้งมากนะครับแต่อยากจะให้มีความรู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากขึ้นแล้วก็อาศัยเรื่องของดนตรีเข้ามาช่วยก็อยากจะให้มีความรู้สึกมันได้ฟีลลิ่งกันหน่อยนะก็อันนี้และสิ่งที่ยังคงเป็นข้อปฏิบัติในการรับชมเช่นเดิมนะครับก็คือเช่นเดียวกับเมื่อ2เดือนไม่ต้องคาดหวังอะไรเช่นวันนี้ตั้งใจให้พวกเราทุกคนมาพักผ่อนนะแล้วก็มาฟังพวกเราซ้อมใหญ่สนุกนะครับก็นั่นคือสิ่งที่เราอยากจะทำในวันนี้คราวนี้เริ่มต้นก่อนว่ายังจำได้หรือเปล่าว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเราพูดอะไรต้องอ่านเพจจำไม่ได้ไม่เป็นไรเล่าให้ฟังคร่าวๆก็คือเราเริ่มต้นเล่าให้ฟังว่าในธรรมชาติของเราเนี่ยพอเราเริ่มพิจารณาคุณสมบัติของอนุภาคเอ่ยวัตถุอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราพยายามจะทำความเข้าใจนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติแล้วสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทฤษฎีควอนตัมเริ่มอธิบายเนี่ยมันมีรู้สึกความรู้สึกว่าคุณสมบัติอันหนึ่งที่มันก้ำกึ่งแล้วก็ยังงงกันอยู่ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าความเป็นอนุภาคนะแล้วก็สิ่งที่ความเป็นคลื่นนั่นคือสิ่งที่เราพยายามเล่าให้ฟังเรื่องราวที่แล้วนะแล้วก็อันนี้รูปนี้ถ้าใครยังพอจำฟิสิกส์สมัยเด็กๆได้ก็จะเป็นเรื่องของการแทรกสอนนะแล้วมีการอะไรก็ว่าไปมีการเสริมกันหักล้างกันนะครับนั้นสิ่งที่เราอยากจะรู้ก็คือลักษณะเช่นนี้เสมือนหนึ่งว่าเราเริ่มเข้าใจธรรมชาติซึ่งเหมือนธรรมชาติเองก็ซ่อนอะไรบางอย่างเราอยากจะทำความเข้าใจมันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยเรียกตรงนี้ว่าเป็นเวฟพาร์ติเคิลดูอัลิตี้ก็คือความที่มันมีคุณสมบัติทั้งอนุภาคบ้างเป็นคลื่นบ้างนะผสมประสานกันไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องราวนั้นที่พูดไปคราวที่แล้วยังไม่จบสิ่งที่พูดไปนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นขอบคุณ
ทวนความทรงจำกันแล้วซึ่งจำไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเราก็กำลังจะเริ่มต้นกันใหม่อีกทีเราเริ่มต่อไปว่าเอ๊ะคราวนี้แล้วมันมีอะไรที่เราอยากเข้าใจที่เราคุยกันว่าเอาละมันเริ่มมีการสังเกตเรื่องของความเป็นพื้นความเป็นการเป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่ยังมีเรื่องราวมากมายที่เราจำเป็นจะต้องค้นหากันต่อไปนั้นสิ่งที่นักฟิสิกส์เรายังต้องคิดกันต่อกลายเป็นว่าตอนนี้เสมือนว่าเรามีโจทย์ใหม่ให้เราต้องมาค้นหาต่อไปนั้นยังมีเรื่องให้คิดอีกเยอะความเป็นคลื่นของอนุภาคความเป็นอนุภาคคลื่นเนี่ยตอนนี้มันสลับไปสลับมาได้ดังนั้น
จากนั้นทดลองเนี่ยตอนนี้เราเริ่มยืนยันแล้วว่าไอ้เจ้าคุณสมบัติที่เป็นข้อสังเกตที่แรกๆมันเป็นจริงแน่ๆนะด้วยการทดลองที่ยืนยันเพราะฉะนั้นแน่นอนในเมื่อเราได้ลักษณะโจทย์ชนิดนี้มาเราก็ต้องมีการนึกต่อไปว่าแสดงว่าโครงสร้างพื้นฐานเนาะของธรรมชาติแสดงว่าต้องมีอะไรที่ล้ำลึกมากนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องค้นหาต่อไปจากจุดที่เราดูเหมือนว่าจะเป็นจุดสิ้นสุดของวิทยาศาสตร์ในช่วงประมาณสักปลายปี1800กว่า1900เนี่ยตอนนั้นเรามีความรู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยรู้แทบทุกอย่างในภพนี่แหละตอนนั้นเรารู้แทบทุกอย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรารู้หมดเรารู้กลศาสตร์นิวตันซิกมา FMA ยิงไปตรงไหนอะไรดวงดาวเคลื่อนที่ไงคำนวณได้หมดสุริยุราคาจักรวาลประคาคำนวณได้หมดเรารู้หมดเรารู้เรื่องของไฟฟ้าตอนนี้ฟ้าผ่าทำไมตกกระจายมากไม่ต้องไปบูชายันอะไรต้องอธิบายเหตุการณ์ทุกอย่างได้หมดแม่หลงแม่เหล็กอะไรรู้หมดตอนนี้แสงเสริมอะไรมีเจ็ดสีแยกไปยังไงรู้หมดความรู้ของเรารู้หมดและตอนนั้นมีความสงบของมนุษย์เรานี่มันฉลาดมากแล้วเรารู้หมดสามารถจะสร้างรถโง่รถไฟอะไรแล้วลองมาดูว่าเขาอะไรไปสร้างเยอะแยะเลยรู้ไปหมดตอนนี้เราเข้าใจหมดเข้าใจพลังงานเข้าใจมีความสงบโหสุดยอดแล้วเรานี่แหละสามารถทำอะไรกันได้คือเหมือนกับว่ามีอะไรต้องศึกษาแล้วอ่ะคือเอกภพที่มันหมดแหละแล้วมันเหมือนตอนนั้นมีความสงบเดี๋ยวก็คงไม่เป็นพวกนี้แหละเดี๋ยวเราฉลาดที่สุดแล้วนั้นสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปก็คือไอ้เจ้าความเป็นขึ้นของที่กลายเป็นว่ามันยังมีความจริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติอีกหนึ่ง